ฟาร์มหนูพุกแก้วสกลนครนะครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ผมอยู่ที่อำเภออากาศอำนวยนะครับกับทีมงานลูกฟาร์มสาขาอากาศอำนวยนะครับเดี๋ยวให้คุณพ่อแนะนำตัวนิดนึงครับครับผมชื่อชาญชัยดวงสุภานะครับครับผมครับพิกัดตรงนี้ที่ไหนครับพ่ออยู่บ้านบ่าว่าตำบลบ่าว่าอำเภออากาศอำนวยจังหวัดสกลนครครับผมครับผมเบอร์ติดต่อคุณพ่อไว้หน่อยครับ0810904209ครับผมครับผมก็ที่นี่คุณพ่อเลี้ยง มานานหรือยังครับกี่ปีแล้วครับนี่ปีกว่าๆครับผมปีกว่าๆแล้วนะครับท่านผู้ชมสำหรับฟาร์มหนูพุกยักษ์สกลนครสาขาการมวยนะครับก็เริ่มต้นมาด้วยความที่ไม่ได้ตั้งใจเนาะครับลูกชายเป็นคนลูกชายบังคับ ลูกชายบังคับ ตอนแรกนะคือเจ้าของฟาร์มจริงเนี่ยก็คือตอนแรกเนี่ยลูกชายนะครับอยู่ที่ญี่ปุ่นเนาะครับผมไปทำงานที่ญี่ปุ่นนะครับชื่อน้องดำเนาะเรียกน้องดำเนี่ยพออายุน้อยกว่าผมอยู่เป็นวัยรุ่นสร้างตัวครับไปทำงานแล้วก็ติดต่อเห็นผมใน YouTube ใน Facebook ก็ติดต่อผมเข้ามาแล้วก็บอกว่าอยากจะเลี้ยงหนูนะครับให้คุณพ่อเลี้ยงก็เลยให้คุณพ่อไปดูไปหาผมที่บ้านก่อนไม่มั่นใจเผื่อโดนหลอกก็เข้าไปหาผมที่ฟาร์มแล้วก็เข้าไปมัดจำมัดวางเงินมัดจำไว้แล้วก็หลังจากที่กลับมาจากต่างประเทศก็มาลงมือทำด้วยตัวเองนะครับระยะหนึ่งแล้วก็ทิ้งคุณพ่อให้เดียวดายอยู่เพียงลำพังตายายสองคนแล้วก็ตัวเองส่วนตอนนี้ดำอยู่ที่ไหนครับตอนนี้แถวสารคามครับสารคามเนาะแล้วก็ผมเห็นล่าสุดใน Facebook ก็ดำเองก็ไปเอาหนูจากที่นี่ไปเลี้ยงที่นู่นด้วยนะครับทำฟาร์มหนูที่สารคามนะครับแล้วก็ทำฟาร์มเห็ดด้วยนะครับโอ้กิจการเริ่มใหญ่โตใกล้จะรวยแล้ว ส่วนคุณพ่อเองที่นี่คุณพ่อทำอะไรบ้างครับตรงนี้ก็เลี้ยงหนูเลี้ยงหนูเลี้ยงไก่ไข่เลี้ยงไก่ไข่เลี้ยงจิ้งหรีดเลี้ยงจิ้งหรีด3เลี้ยงแล้วครับท่านผู้ชมมีอะไรพวกเลี้ยงกบเลี้ยงปลาเลยครับเลี้ยงปลามีบ่อปลาด้วยนะครับผมเลี้ยงในบ่อดินเราเลยเนาะครับแล้วก็มีปลูกผักครับผมผักด้วยนะครับปลูกพริกอะไรปลูกพริกผักสวนครัวนี่ครับแล้วก็มีพวกปลูกหญ้านะครับเอาไว้ให้หนูกินด้วยนะครับโอ้มีทั้งแก้วมังกรมีทั้งกอไผ่มีทุกอย่างท่านผู้ชมที่กินได้ตรงนี้ครับพื้นที่ตรงนี้ก็คือเป็นเกษตรแบบประมาณว่าเกือบครบวงจรแล้วครบเลยเนาะครบวงจรแล้วพ่อเกือบครบเนาะผมว่าเป็นเกษตรแบบว่าครบวงจรนะครับท่านผู้ชมก็เลี้ยงหนูเป็นอาชีพเสริมครับผมขายดีไหมพ่อมันเหมือนแล้วกับเจ้ามาเอาแล้วอันหนูอัน2เดือน3เดือนรู้สึกว่าจะไม่พอขายครับไม่พอขายเนาะครับผมเพราะว่าของคุณพ่อเองเนี่ยทำกี่บ่อครับตรงนี้ก็ประมาณ60กว่าบ่อครับ60กว่าบ่อนะท่านผู้ชมตรงนี้เพราะว่าผมแนะนำอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมคือทำอะไรอย่าทำเกินตัวครับผมเนาะเพราะว่าอย่าทำเกินตัวอย่าทำเกินกำลังตัวเองครับผมต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆเป็นค่อยๆไปตอนแรกศึกษาเรายังไม่เข้าใจก็อย่าไปตุ้มทีเดียวไม่ได้นะตุ้มเห็นคนอื่นทำร้อยทำพันอย่าพึ่งนะครับเพราะว่าคนที่เขาทำแบบนั้นคือว่ามีทุนเขามีทุนแล้วก็มีกำลังทั้งกำลังเงินกำลังทุนนะครับกำลังคนด้วยนะครับแล้วก็กำลังของคือเขามีความคิดในเรื่องของการตลาดอะไรด้วยนะครับเพราะว่าแต่ว่าถ้าเราอยู่บ้านอยากจะเลี้ยงเป็นอาชีพเสริมเนี่ยเราอย่าเพิ่งไปทำเยอะไม่ต้องทำเยอะครับเริ่มต้นทีละน้อยแล้วก็ค่อยๆศึกษาไปนะครับส่วนคนที่เขามีความรู้ความพร้อมอะไรอยู่แล้วตรงนั้นเราไม่ว่ากันลงไปเลยเพราะว่ามันเป็นโอกาสเป็นอาชีพเป็นธุรกิจเนาะเป็นธุรกิจถ้าลงตุ้มเลยถ้าเรามีความรู้ความสามารถในเรื่องของการบริหารจัดการก็สามารถเป็นไรทำได้เลยครับครับยิ่งขายดีตอนนี้คือตอนนี้กระแสเนี่ยคือการเลี้ยงหนูมันก็ยังมาแรงอยู่ครับมาแรงครับเพราะว่าอย่างคุณพ่อทำเองเนี่ยไม่มีตันไม่มีตันแน่นอนเนาะคือขายได้ตลอดเลยครับผมยิ่งเป็นหนูเนื้อนี่คือลูกค้าถามหาตลอดเนาะตลอดเลยครับครับก็ไม่มีหนูจะขายกันตอนนี้พ่อแม่พันธุ์ก็ไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีแต่มีผมเห็นที่ดูเมื่อกี้นี่หนูคุณพ่อสวยนะครับสวยอยู่ถือว่าเลี้ยงหนูได้คุณภาพดีนะครับครับผมแล้วก็ระบบการเลี้ยงการผสมพันธุ์ก็น่าจะเหมือนกันกับทุกๆฟาร์มนั่นแหละคือเลี้ยงเป็น1ต่อ1บ้างเนาะเป็น1ต่อ2ก็มีนะครับแล้วแต่ว่าเราจะเลี้ยงแบบไหนจับคู่แบบไหนแล้วก็ลูกก็จะแยกมาผลต่างหากเนาะที่ผมเห็นลูกหนูมีตัวสวยๆเนาะครับผมคุณพ่อให้อาหารอะไรครับที่นี่ก็ว่าอาหารกบกับว่าอาหารหมูครับแล้วก็พวกหญ้าเนเปียหญ้าหวานผสมกันเนาะครับผมไม่กินข้าวเปลือกมั่งเป็นบางครั้งเป็นบางครั้งเนาะครับผมเพราะว่าเราก็ต้องมีการลดต้นทุนบ้างครับผมนะครับถ้าอัดอาหารอย่างเดียวเลยมันก็เนาะอย่างว่าคือต้นทุนมันสูงถ้าจะขายแพงเกินไปลูกค้าก็อาจจะสู้ไม่ไหวเนาะครับผมเรื่องของราคาหนูคุณพ่อราคาหนูขายยังไงครับที่นี่ถ้าหนูเนื้อก็โลละ200ครับโลละ200ช่างตัวเป็นๆเลยครับผมครับถ้าทำให้คุณพ่อได้ทำแปรรูปไหมครับ
ทำถอนขนถอนอะไรอย่างเงี้ยส่งขายไหมไม่ค่อยมีเวลาทำไม่มีเวลาทำครับผมแต่ก็ไม่มีขายอยู่ดีครับผมตอนนี้ก็ไม่มีไม่พอลูกค้าแล้วครับไม่พอลูกค้าเนาะก็ไม่ว่าจะผมจะไปที่ไหนนะครับท่านผู้ชมก็คือแต่ละฟาร์มก็หนูไม่พอขายนะครับไม่ว่าจะเป็นไปส่งหนูให้กับทางทีมงานเองหรือว่าเป็นลูกค้าทั่วไปเองก็ที่เขาเป็นฟาร์มอยู่แล้วอย่างเงี้ยครับก็ไปส่งหนูเป็นส่งพันธุ์ให้อะไรเงี้ยก็บอกว่าบ่นๆกันว่าไม่มีหนูขาย คือกระแสการเลี้ยงหนูเนี่ยมันตอบโจทย์ครับผมในเรื่องของอาชีพณปัจจุบันนะครับซึ่งแล้วยิ่งช่วงนี้ก็คือเรื่องของโควิดต้องขออภัยไม่ได้ใส่หน้ากากนะครับตรงนี้แต่ว่าพื้นที่ของเราก็ถือว่าเป็นพื้นที่สีเขียวอยู่เนาะทุกคนเนี่ยเริ่มหนีจากเมืองกลับมาอยู่บ้านนอกเราต่างจังหวัดเราแล้วก็หันมาทำอาชีพการเกษตรแล้วก็อาชีพเลี้ยงหนูก็เป็นอาชีพหนึ่งเนาะที่ตอบโจทย์สำหรับในเรื่องของอาชีพนะครับที่ทำแล้วอยู่บ้านได้ครับใช่ช่วงนี้มันโควิดมาคนก็หนีโควิดมาอยู่บ้านเนาะมาเลี้ยงหนูมาทำการเกษตรอยู่บ้านอยู่แบบพอเพียงนะครับของคุณพ่อนี่ก็คือแบบครบวงจรเลยเป็นเกษตรอินทรีย์เนาะโอเคท่านผู้ชมครับนี่ก็คือฟาร์มหนูพุกยักษ์สกลนครสาขาอากาศอำนวยนะครับมีคำถามเรื่องการเลี้ยงหนูเนี่ยติดต่อเข้ามาหาคุณพ่อเลยกิ้งกางเลยนะครับที่ฝากพิกัดอีกครั้งหนึ่งครับคุณพ่อที่บ้านบ่าว่าครับบ้านบ่าว่าครับตำบลบ่าว่าอำเภออากาศอำนวยจังหวัดสกลนครเบอร์โทรครับคุณพ่อ0810902209หรือไม่ก็เฟซบุ๊กหนูฟูกยักษ์สกลนครสาขาอากาศอำนวยครับผมก็อินมาเข้าไปได้เลยอันนั้นก็จะได้คุยกับลูกชายครับผมหรืออยากได้พันหนูเนื้อที่สารคามก็ทางดําก็อยู่ทางนู้นก็สามารถติดต่อได้นะครับแล้วทางนู้นก็ได้จะได้ไม่ต้องเปลืองค่าขนส่งกันอยู่ใกล้ที่ไหนเข้าที่นั่นนะครับฝากไปถึงฟาร์มหนูพุกยักษ์สกลนครทุกๆสาขานะครับท่านผู้ชมครับสามารถเข้าไปเยี่ยมชมไปศึกษาดูงานได้ไม่ซื้อไม่ว่านะครับแค่ไปหากันพูดคุยกันแลกเปลี่ยนความรู้กันเนาะโอเคครับท่านผู้ชมครับอย่าลืมครับผมฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ในช่อง YouTube หนูพุกยักษ์สกลนครเอาไว้ด้วยนะครับผมจะมีข้อมูลต่างๆนะครับเกี่ยวกับการเลี้ยงหนูนานะครับอาชีพเลี้ยงหนูนามาแบ่งปันมาอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้ชมกันเรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้ผมแล้วก็ทีมงานนะครับคุณพ่อชาญนะครับสาขาอากาศหน่วยต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ